สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ channel นพพรหล่อมเลยนะครับสำหรับนี้ก็จะไม่เรียกว่าสปอยล์ละกันเรียกว่ารีวิวแบบติดสปอยล์แล้วก็รีแคปเรื่องราวของยูเรนัส2324เรื่องนี้จะไม่สปอยล์แบบเต็มๆเลยนะใครอยากจะรู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงแบบเต็มๆเนี่ยไปตามรับชมเองอยากให้อุดหนุนหนังไทยนะครับจะดีหรือแย่เนี่ยก็อยากให้วิจารณ์กันออกมาแบบตรงๆตามความคิดของแต่ละคนนะครับอ๋อแล้วก็ภาพประกอบไม่ค่อยมีนะแค่จะเล่าให้ฟังเฉยๆอยากฟังก็ฟังไม่อยากฟังข้ามได้นะครับงั้นเรามาพูดถึงเนื้อหาแบบย่อๆของยูเรนัส2324กันบ้างยูเรนัส2324เนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับแคทแล้วก็ลินสองคู่รักสองคนนี้เป็นผู้หญิงทั้งคู่แต่รักกันรักกันแบบจริงจังเลยนะไม่ใช่รักกันแค่เพื่อนรักกันแบบชู้สาวเลยแล้วก็คบกันมานานมากด้วยทีนี้บ้านของแคทเนี่ยพ่อทำอาชีพเป็นช่างภาพแล้วก็เป็นนักถ่ายภาพใต้น้ำส่วนแม่เนี่ยเป็นนักฟรีไดวิ่งแคทก็เลยได้แรงบันดาลใจจากพ่อและแม่ตัวเองเนี่ยก็เลยเป็นนักฟรีไดวิ่งด้วยแต่อยู่มาวันหนึ่งพ่อของแคทเนี่ยเสียชีวิตลงจากการไปถ่ายภาพใต้น้ำที่ประเทศอิตาลีแม่แล้วก็แคทเนี่ยก็เลยย้ายไปอยู่ที่อเมริกาแต่ตัวหนังไม่ได้บอกนะว่าย้ายทำไมเพราะเหตุใดอาจจะเป็นเพราะไม่อยากอยู่ที่บ้านหลังเดิมเพราะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพ่อบ้านหลังนี้ก็ไม่ได้ขายมันเป็นตึกแถวนะก็เก็บเอาไว้เป็นความทรงจำครอบครัวแต่เมื่อเวลาผ่านไปแม่ของแคทเนี่ยก็ตัดสินใจจะขายตึกแถวตึกนี้แคทเนี่ยก็ไม่อยากจะขายเพราะอยากจะเก็บความทรงจำของพ่อเนี่ยเอาไว้แต่ในเมื่อแม่ตัดสินใจแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้แคทก็เลยบอกแม่ว่าเดี๋ยวแคทต้องบินไปที่ประเทศไทยเพื่อไปแข่งฟรีไดวิ่งเดี๋ยวแคทช่วยจัดการเรื่องการขายบ้านให้แคทก็เลยเดินทางไปที่ประเทศไทยแล้วกลับไปที่บ้านหลังเก่าแล้วก็ไปเปิดของนู่นของนี่ดูหาของที่เป็นความทรงจำแล้วก็ไปพบของขวัญแล้วก็ฟิล์มถ่ายรูปที่ลินน่ะเคยถ่ายเอาไว้ทำให้แคทนึกถึงความทรงจำในอดีตนะในส่วนของความทรงจำเนี่ยก็ไปตามดูกันในโรงภาพยนตร์ก็จะเป็นพวกฉากหวานซึ้งฉากเซอร์วิสคนดูแล้วก็ฉากจูบกันโดยในช่วงครึ่งแรกของเรื่องเนี้ยต้องบอกว่าบทพูดเนี่ยมันค่อนข้างแข็งไปนิดนึงไม่ได้ผิดตัวนักแสดงนะนักแสดงเนี่ยทำได้ดีแล้วแต่เนื่องด้วยตัวบทพูดเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่พอพูดออกมาจริงมันเลยฟังแล้วมันทะแม่งนิดนึงดูขัดๆแล้วก็แข็งๆไปนิดนึงแต่โดยรวมเนี่ยตัวนักแสดงเนี่ยแสดงออกมาได้ดีแล้วก็สื่อสารออกมาได้ดีนะครับทีนี้พอแคทค้นข้าวค้นของภายในบ้านอยู่แคทเห็นข่าวหนึ่งในทีวีข่าวนั้นก็คือจะมีการส่งนักบินอวกาศชาวไทยชาวอเมริกาแล้วก็ชาวญี่ปุ่นขึ้นไปบนอวกาศในการทำโปรเจกต์โอเวอร์เจอร์ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ต้องการพัฒนาให้มนุษย์เนี่ยสามารถอาศัยอยู่บนดวงจันทร์ได้โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีนักบินอวกาศชาวไทยไปด้วยโดยคนนั้นก็คือลินลดาหรือคือลินนั่นเองแคทไม่ได้เห็นข่าวก็ดีใจที่ความฝันของลินเนี่ยสำเร็จแล้วเพราะลินเนี่ยฝันมาตลอดว่าอยากจะขึ้นไปบนอวกาศทั้งนี้ตั้งแต่แคทไปอเมริกาแคทและลินก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยเมื่อหนังดำเนินมาถึงจนช่วงนี้หนังไม่มีการตัดไปตัดมาระหว่างอดีตปัจจุบันแล้วก็ช่วงไหนก็ไม่รู้ตัดไปตัดมาค่อนข้างเยอะมากคนดูเนี่ยอาจจะงงนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมไม่ค่อยโอเคแต่เข้าใจว่ามันต้องมีนั่นก็คือ tie in คิดเอาอ่ะดูอยู่แม่ง tie in CP เข้ามาเฉยเลยแล้วบทพูดอ่ะฟังดูก็รู้ว่ามันพยายามทำให้เข้ากันแต่มันไม่เข้ากันอ่ะคิดดูนะมันบอกว่านี่นะครับแล้วประเทศไทยมีการส่งอาหารเนี่ยมันเป็นการสนับสนุนโปรเจกต์โอเวอร์เจอร์9ด้วยนะครับมันไม่ได้บอกนะว่า CP แต่โลโก้ CP อ่ะหลาขึ้นมาเลยแล้วจากนั้นก็มีการเอาไก่ของ CP อ่ะวางบนโต๊ะแล้วก็ทำอาหารให้กินพอขึ้นไปบนอวกาศก็มีเอาไก่ CP อ่ะมากินแล้วบอกว่าหืมไก่ CP รสกะเพรามันเหมือนกะเพราที่กินในประเทศไทยเลยเนอะคือแบบโอ้ยคือแบบบอกตรงว่าเข้าใจว่ามันต้องมีแต่ไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยฝรั่งก็มีทายอินนะแต่มันไม่ดึงเข้ามายุ่งกับรายละเอียดของเรื่องแต่อันนี้คือมึงแฝงโฆษณาแล้วพูดถึงสินค้าตัวนั้นแบบชัดเจนอ่ะผมว่ามันไม่ค่อยเข้ากันมันทำให้อรรถรสของหนังเนี่ยมันเสียไปทีนี้หนังมันก็จะดำเนินไปเรื่อยๆและมีการตัดไปตัดมาระหว่างอดีตและปัจจุบันเช่นเดิมและเป็นแบบนี้ทั้งเรื่องเนื้อหาอดีตที่มันตัดไปเนี่ยก็แสดงให้เห็นความรักระหว่างลินแล้วก็แคทถามว่าสำคัญกับเนื้อเรื่องไหมส่วนตัวแล้วผมมองว่าบางช่วงสำคัญบางช่วงไม่สำคัญฉากส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแบบตัวเอกสองคนมาจูบกันอ่ะคือตัวเอกสองคนอ่ะจูบกันไม่แปลกถูกป่ะแต่มันทีเกินไปเรื่องนี้จูบกันประมาณ 4-5 รอบอ่ะมันเยอะมากเลยนะแล้วแบบพอมันเจอฉากจูบไปเยอะเนี่ยมันเลยรู้สึกไม่อินพอมันถึงเหตุการณ์สำคัญที่มันควรจะจูบกันอ่ะมันเลยไม่อินครับผมรู้สึกว่าเขาประโคมไอเดียโรแมนติกลงมาเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ตัดออกเลยเพื่อเอาใจแฟนคลับอีกส่วนหนึ่งคือการตัดไปตัดมาระหว่างอดีตกับปัจจุบันเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีจนรู้สึกว่าเนื้อหามันไม่ต่อเนื่องกันกำลังลุ้นกับปัจจุบันอยู่ดีแม่งตัดไปอดีตอีกแล้วและเป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากนะครับงั้นเรามาพูดถึงเนื้อเรื่องกันต่อจากนั้นไม่นานทีมนักบินอวกาศก็ขึ้นไปยังสถานีอวกาศแต่เราเนี่ยจะไม่ได้เห็นเลยว่าพวกนักบินอวกาศเนี่ยทำอะไรบ้างมีปฏิบัติการอะไรที่ต้องทำบ้างไปถึงก็ทายอินซีพีเซรัตฮูสตันก็ติดต่อไปที่กัปตันของยานและบอกว่าอีกไม่นานพายุสุริยะขนาดใหญ่จะแพร่มาถึงสถานีอวกาศและรังสีที่เกิดจากพายุสุริยะเนี่ยมันเข้มข้นมากจนอาจจะกัดกร่อนร่างกายของนักบินอวกาศได้ทางฮูสตันก็เลยบอกว่าให้พวกนักบินอวกาศเนี่ยขึ้นยานขนส่งและไปอยู่ส่วนไกลหลังดวงจันทร์
เพื่อหนีรังสีสุริยะแต่พวกนักบินเนี่ยไม่ยอมไม่อยากที่สถานีอวกาศไปเพราะสถานีอวกาศเนี่ยมันใช้เวลาสร้างนานมากระดับทศวรรษเลยก็เลยอยากใช้ไอ้ยานลำเลียงที่ชื่อว่ายานเวนเจอร์เนี่ยทำการหมุนสถานีอวกาศให้สถานีอวกาศเนี่ยเข้าไปอยู่ในวงโคจรของดวงจันทร์น่าจะดวงจันทร์นะจำไม่ได้เพราะว่ารายละเอียดเนี่ยมันเยอะมากและงงมากเอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วพวกนักบินอวกาศเนี่ยมันก็พยายามเคลื่อนย้ายไอ้สถานีอวกาศละกันแต่ว่ามันเกิดเหตุอะไรบางอย่างขึ้นทำให้นักบินอวกาศชาวญี่ปุ่นเนี่ยได้รับบาดเจ็บเลยต้องพาตัวกลับโลกด่วนแต่ว่าตอนนี้พวกของลินก็เจอปัญหาอีกเรื่องนึงนั่นก็คือแบตเตอรี่ของสถานีอวกาศเนี่ยมันใช้งานไม่ได้และเมื่อแบตเตอรี่ใช้งานไม่ได้ระบบทำความร้อนเนี่ยก็มีปัญหาถ้าระบบทำความร้อนมีปัญหาการที่พวกเขาจะมีชีวิตรอดอยู่ได้กลางอวกาศที่หนาวเด็บเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยลินก็เลยอาสากัปตันบอกว่าเธอจะออกไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เองพอลินออกเปลี่ยนแบตเตอรี่ทันใดนั้นสัญญาจากฮุสตันก็กลับมาเพราะตอนแรกเนี่ยสัญญาณขาดหายไปเพราะว่าไปอยู่หลังดวงจันทร์ไงมันไม่มีสัญญาณพอฮุสตันติดต่อกับสถานีอวกาศได้ฮุสตันก็บอกว่าโปรดระวังด้วยตอนนี้ดาวหางมันกำลังเข้าใกล้ดวงจันทร์พูดจบปุ๊บกับตันกับลินเห็นดาวหางปั๊บแล้วสะเก็ดของดาวหางเนี่ยมันก็พุ่งชนลินแล้วก็สถานีอวกาศจนลินเนี่ยกระเด็นออกไปนอกอวกาศเลยจริงๆแม้กระเด็นออกไปนอกอวกาศก็ไม่เป็นไรเพราะมีสายเซฟตี้อยู่แต่บังเอิญสะเก็ดน้ำแข็งจากดาวหางเนี่ยมันตัดสายเซฟตี้ของลินทำให้ลินเนี่ยลอยเคว้งคว้างอยู่กลางอวกาศและทันใดนั้นมันก็มีอะไรไม่รู้คล้ายๆรูหนอนอะปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าของลินบทของอวกาศก็มีเท่านี้นะเนื้อหาของอวกาศเนี่ยจะจบลงประมาณนี้แหละเดี๋ยวมันจะมีอีกครั้งนึงประมาณช่วงหลังๆผมขอพูดถึงพาร์ทอวกาศบ้างพาร์ทอวกาศเนี่ยทำได้ดีนะจักรวาลดูโอเคสวยงาม CG มีรอยบ้างในบางอย่างมีไม่สมจริงบ้างในบางอย่างแล้วก็ไอ้ปืนที่ลินถืออะเป็นปืนไขควงอะผมรู้สึกว่ามันก้องแก๊งอะดูแล้วมันไม่เหมือนของจริงซึ่งไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะถ้าจริงก็โอเคแต่ด้วยสายตาผมมันดูแล้วแบบมันเหมือนของปลอมเหมือนของเล่นอะไรประมาณนั้นนะพาร์ทอวกาศโดยรวมแล้วทำออกมาได้โอเคอย่าเอาไปเทียบกับหนังฝรั่งนะทุนมันต่างกัน CG มันต่างกันส่วนประกอบต่างๆเนี่ยมันเลยเอามาใช้ได้ต่างกันอย่าไปเทียบกับหนังพวก Interstellar พวกนั้นเขาทุนสร้างตั้งหลายร้อยล้านอันนี้ทุนสร้างแค่2ล้านดอลลาร์แค่นั้นต่างกันเยอะเพราะงั้นการทำ CG ในอวกาศการเคลื่อนไหวในอวกาศและสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับอวกาศนะครับสถานีอวกาศอะไรพวกเนี้ยรวมๆแล้วในงบ2ล้านดอลลาร์ในการสร้างหนังเรื่องนี้ถือว่าทำได้ดีต้องขอชมเลยนะครับถ้าให้ตีก็มีแค่เรื่องพวกบทพูดอะไรพวกนี้แล้วก็มันใช้ศัพท์เฉพาะทางศัพท์วิทยาศาสตร์เข้ามาปนด้วยแล้วมันพูดเร็วจนคนดูเนี่ยอาจจะงงว่ามันพูดถึงเรื่องอะไรเมื่อกี้ยังไงออร์บิทอะไรคืออะไรไม่รู้ผมรู้สึกว่าการอธิบายของมันอะไม่เหมือนกับหนังฝรั่งมันอธิบายแล้วงงกว่าเวลาหนังฝรั่งอธิบายทฤษฎีให้เราฟังอาจจะเป็นว่าเขาไม่อยากจะเน้นอะไรพวกด้านทฤษฎีแต่ผมมองว่าถ้าไม่เน้นอ่ะตัดออกไปเลยก็ได้ไม่งั้นอ่ะอธิบายครึ่งกลางคนดูอ่ะงงแถมเมื่อต้องให้นักแสดงพูดบทพูดที่ตัวเองไม่ชินงงหนักเข้าไปอีกทีนี้มันจะแข็งๆอ่ะมันจะทื่อๆแข็งๆดังนั้นส่วนอวกาศเนี่ยก็จะมีให้ติแค่ประมาณนี้แหละจากนั้นกลับมาที่เนื้อเรื่องกันต่อการเกิดคลื่นสุริยะทำให้เราสามารถเห็นแสงออโรราได้บนท้องฟ้าของโลกตอนนี้เคทกำลังจะแข่งฟรีไดวิ่งก็เห็นแสงออโรราเลยการแข่งฟรีไดวิ่งเนี่ยมันก็ต้องหยุดไปแป๊บนึงเพราะอาจจะมีปัญหากับพวกคลื่นไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลังจากนั้นมันก็มีข่าวใหญ่เลยว่าไอ้คลื่นสุริยะเนี่ยมันจะสร้างอันตรายให้กับนักบินอวกาศที่อยู่บนท้องฟ้าทางด้านเคทก็เป็นห่วงลินนะเพราะว่าหลังจากนั้นแสงออโรรามันก็หายไปการแข่งขันเลยดำเนินต่อลินก็เลยดำน้ำแข่งฟรีไดวิ่งไอ้ตรงเนี้ยขอติหน่อยเถอะคือพยายามพูดจังเลยบรรยายจังเลยไอ้เกี่ยวกับการฟรีไดวิ่งอะแต่ไม่อธิบายกฎหรืออะไรต่างๆเกี่ยวกับฟรีไดวิ่งให้คนดูรู้เรื่องเลยคนดูก็เลยไม่อินกับเรื่องฟรีไดวิ่งไม่อินไม่ว่ามันเสือกมีพิธีกรงานแข่งขันพิธีกรก็บิ้วจังพูดนู่นพูดนี่ตลกอ่ะไอ้ตรงพิธีกรนี่แหละมาทำให้หนังมันดูตลกไปเลยงานแข่งขันแม่งไม่มีใครเลยนอกจากทีมงานแต่มีพิธีกร2คนมาพูดนู่นพูดนี่บรรยายนู่นบรรยายนี่พูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนท่องมาผมเลยว่าตรงเนี้ยไม่เวิร์คตรงนี้ไม่เวิร์คแต่เรื่องการแสดงก็ไม่ใช่ปัญหานะการแสดงเรื่องการดำน้ำทีมดำน้ำที่ลงไปช่วยทีมดำน้ำที่สแตนบายอะไรพวกนี้โอเคเล่นได้ดีแค่ว่ามันเป็นการแข่งขันอะแต่แม่งทำไม่เหมือนการแข่งขันอะมันเหมือนเอาคนมาอยู่แถวๆนั้นอะแล้วก็ใครอยากจะลงไปดำก็ไป มีคนอยู่นิดเดียวอะก็ให้คนมานั่งในเต็นท์แล้วบอกเป็นทีมงานแล้วบอกว่านี่คือการแข่งขันมันไม่ได้ฟิลการแข่งขันเลยแม้แต่นิดเดียวครับมันเลยไม่อินกับเนื้อเรื่องในส่วนนี้นะฮะจากนั้นเมื่อแคทดำลงไปในน้ำก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ลินโดนสะเก็ดอุกกาบาตอะชนจนมันเกิดอะไรก็ไม่รู้คล้ายๆรูหนอนบนอวกาศแล้วมันก็มาปรากฏใต้น้ำด้วยซึ่งตอนแคทดำน้ำอยู่อะแคทเห็นแสงสว่างอะไรบางอย่างส่องมาจากใต้น้ำแคทก็เลยไปหาแสงสว่างนั้นซึ่งมันก็เหมือนกับไอรูหนอนที่อยู่บนอวกาศนั่นแหละและเมื่อแคทพุ่งตรงไปที่รูหนอนหรือไอสิ่งที่มันน่าจะเป็นรูหนอนนั่นอะสติสัมปชัญญะของแคทเหมือนก็ถูกส่งไปยังอีกมัลติเวิร์สนึงไปอีกจักรวาลนึงจากนั้นอ่ะสนุกสนานเลยไม่มีการปูมาก่อนว่าความสัมพันธ์ตัวละครเป็นยังไงบ้างแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมบ้างคนดูต้องมานั่งจับเองว่า
อะไรมันเปลี่ยนแปลงจากเดิมบ้างวะความสัมพันธ์ใหม่ความสัมพันธ์เก่าและฉากนี้มันเป็นอะไรคือผมบอกได้เลยคนดูงงกับซีนตรงนี้ได้ง่ายๆเลยครับเพราะว่าในอีกมัลติเวิร์สนึงเนี่ยมันมีสิ่งที่แตกต่างจากโลกที่แคทและลินอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าตัวหนังมันไม่ปูให้เรารู้ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก่อนที่ลินจะมาเจอกับแคทแล้วก็มาคบกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างพอไปอีกมัลติเวิร์สนึงมันก็เห็นสิ่งที่แตกต่างกับปัจจุบันเลยเออซะงั้นน่ะหนังมันก็ให้คนดูจับเอาเองว่ามีส่วนไหนที่มันแตกต่างจากเดิมบ้างจนแวบแรกเนี่ยไม่เหมือนมัลติเวิร์สแวบแรกมันเหมือนย้อนเวลากลับไปในอดีตด้วยซ้ําเพราะแคทและลินเป็นเด็กและพ่อของแคทยังมีชีวิตอยู่ทีนี้แคทเป็นคนเดียวที่มีความทรงจำจากอีกมัลติเวิร์สนึงแต่คนอื่นไม่มีและสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างมัลติเวิร์สและโลกจริงก็คือ1ในมัลติเวิร์สลินต้องย้ายบ้านไปอยู่ที่ภูเก็ตส่วนอื่นๆเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไม่แตกต่างกับโลกปกตินะมีอีกอย่างนึงอ่ะก็คือลินให้แคทเรียกตัวเองว่าพี่ลินไม่ใช่ลินเฉยๆซึ่งในส่วนเนี้ยมันทำให้คนดูงงง่ายๆเลยว่าแคทที่ไปในมัลติเวิร์สเนี่ยอายุน้อยลงคนเดียวหรือว่าลินอ่ะอายุน้อยลงด้วยอันนี้มันไม่มีอธิบายไม่มีพูดไม่มีเกริ่นแค่รู้ว่าให้เรียกว่าพี่ลินแค่นั้นแล้วก็แคทอ่ะมีความทรงจำของโลกปกติแต่ไม่เห็นจะมีการพูดถึงหรือเอามาใช้ในมัลติเวิร์สเลยแม้แต่นิดเดียวมีส่วนที่แตกต่างกับโลกปกติไม่เยอะมากมันน่าเอามาใช้อ้างอิงเหตุการณ์หลายอย่างได้แต่มันกลับไม่เอามาใช้แล้วมันนึกจะมีตัวละครไหนโผล่ขึ้นมามันก็ให้มีโดยไม่รู้ว่ามันเป็นใครโผล่มาทำไมหนังมันเน้นแค่ว่าแคทมาอีกมัลติเวิร์สนึงก็พยายามจะรักลินเหมือนเดิมแล้วก็พยายามจะลากไปถึงฉากจูบฉากหวานซึ้งให้ได้คือมันทิ้งเนื้อหาแล้วมันไปเน้นฉากโรแมนติกอย่างเดียวอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคหลังจากนั้นในโลกของมัลติเวิร์สมันก็มีเหตุการณ์ที่ลินและแคทเนี่ยกลับมารักกันแล้วมีอยู่วันนึงลินน่ะชวนแคทให้ขึ้นไปบนภูเขาเพื่อไปดูทะเลหมอกแล้วไปนัดเจอกันบนภูเขาเลยไม่ต้องมารับกันนะไปเจอข้างบนพอแคทถึงด้านบนปุ๊บปรากฏว่าลินยังไม่มาแคทก็เลยโทรหาลินและถามว่าลินอยู่ที่ไหนลินก็เลยบอกว่าอยู่ที่ชายหาดกำลังถ่ายรูปชายหาดอยู่ตอนนี้น้ำมันลดลงไปเร็วมากเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่เหตุการณ์นี้มันคือสึนามิปรากฏว่าลินโดนสึนามิพัดตายพอลินตายปุ๊บแคทในโลกปัจจุบันที่ดำลงไปหาลูหนอนน่ะก็มีนักประดาน้ำลงมาช่วยขึ้นมาจากน้ำสติของแคทก็เลยหลุดจากมัลติเวิร์สและกลับมาที่โลกปกติเออนั่นแหละฟังแล้วงงไหมคงจะงงอ่ะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมดึงเนื้อหาในการรีวิวมาใส่เนื้อเรื่องเลยเพราะว่าตัดไปพูดทีหลังไม่ได้ถ้าตัดไปพูดทีหลังแล้วพูดเนื้อเรื่องก่อนเนี่ยงงอยู่ดี ทีนี้ก็สรุปเอาเป็นว่าแคทอ่ะรู้แล้วว่าไอ้ลูหนอนนั่นอ่ะมันทำให้ตัวแคทอ่ะไปที่มัลติเวิร์สได้เอาจิตอ่ะไปที่มัลติเวิร์สได้แคทมันก็เลยแบบอยากจะดำน้ำอีกรอบเว้ยมาที่ลูหนอนเพื่อจะไปมัลติเวิร์สอีกอยากจะไปโลกที่สามารถเจอลินได้ชีก็เลยขโมยเรือของทีมงานฟรีไดวิ่งเพื่อจะดำน้ำไปที่ลูหนอนนั้นอีกครั้งเว้ยแคทเนี่ยกระดำไปที่รูหนอนเลยแล้วก็โผล่ไปที่อีกมัลติเวิร์สนึงมัลติเวิร์สรอบนี้แตกต่างจากโลกปกติอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากว่าแคทที่ย้อนกลับไปเนี่ยนั้นไปเกิดในยุคของสงครามโลกญี่ปุ่นปะทะชาติพันธมิตรและตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังจะชนะสงครามซึ่งมันจะแตกต่างกับเหตุการณ์ปกติที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามนะซึ่งในโลกนี้แคทเป็นสายลับของชาติพันธมิตรแล้วก็ได้เจอลินในมัลติเวิร์สเหมือนเดิมผมจะไม่ลงรายละเอียดในส่วนนี้นะครับขอไปดูเองในโรงภาพยนตร์แต่ประเด็นคือเนื้อหาของมัลติเวิร์สเนี่ยยาวมากจนผมคิดในใจว่าแทนที่จะมาลงรายละเอียดแบบยาวๆในมัลติเวิร์สอ่ะทำไมไม่ลงรายละเอียดปูพื้นฐานตัวละครสองคนมาก่อนว่าอดีตเป็นยังไงทำไมถึงรักการเจออะไรบ้างคนดูจะได้รู้ว่าเออในโลกปกติมัลติเวิร์สเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วคนดูมันจะได้อินกับความสัมพันธ์ของสองตัวละครมากกว่าตอนนี้พอคนมันไม่อินกับความสัมพันธ์ตั้งแต่ต้นอ่ะถึงมันจะลากไปมัลติเวิร์สกี่มัลติเวิร์สก็แล้วแต่คนมันก็ไม่อินเพราะสุดท้ายมันก็วนมาที่มึงจูบกันแล้วไม่ใครคนนึงก็ตายแค่นั้นอ่ะเนื้อหาที่มันไปในอีกมัลติเวิร์สนึงอ่ะมันไม่น่าสนใจเพราะนั้นมันไม่ต้องลากยาวหรอกมันทำสั้นๆสรุปไปเห็นแต่ละมัลติเวิร์สแล้วทำเป็นหลายๆอันก็ได้แบบนั้นอ่ะมันน่าสนใจกว่าเหตุการณ์นี้เป็นอย่างนั้นมัลติเวิร์สนี้เป็นอย่างนี้มัลติเวิร์สนั้นเป็นอย่างงู้นและมีหลายอันอ่ะให้คนดูได้ดูให้คนดูได้เห็นให้คนดูได้เปรียบเทียบและทุกเหตุการณ์เนี่ยแบบว่าคนนั้นตายคนนี้ตายสลับกันเออแบบนั้นมันน่าสนใจอันนี้คือลากยาวจนคนดูแบบไม่ใช่แค่ผมนะคนดูข้างๆผมอ่ะยังแบบง่วง อันนี้ต้องพูดตรงๆคือมันยาวเกินไปอยากให้ไปดูตัวอย่างการตัดไปตัดมาของเรื่องคลิกแล้วก็ 50 First Date นะครับเป็นหนังของอดัมแซนเดอร์ทั้งคู่นะมันมีการตัดไปตัดมาเยอะมีอารมณ์แบบคล้ายๆมัลติเวิร์สด้วยมันตัดแบบหลายๆเหตุการณ์อะแต่มันน่าสนใจตัดแล้วไม่น่าเบื่อตัดแล้วแบบอินไปกับตัวละครจริงๆผมมองว่าเนี่ยมันต้องทำแบบสไตล์เนี้ยมันจะเวิร์กกว่าเพราะที่มันฉายอยู่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าพุ่มกับคนเขียนบทมันมีไอเดียเรื่องความลับหลายๆอย่างแต่ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรดีแม่งก็เลยยัดมาหลายอันประมาณนั้นอะแล้วพอแม่งหวานและจูบกันบ่อยเกินคนดูมันก็ไม่อินอะเออประมาณนั้นแหละเขาเรียกว่าช่วงไคลแม็กซ์อะมันไม่มีมันมีจริงอะแต่ไม่อินประมาณนั้นนะครับส่วนเนื้อหาในมัลติเวิร์สที่เป็นประเทศญี่ปุ่นเกือบชนะสงครามเนี่ยรอบนี้ลินรอด
แต่แคทตายพอตายเสร็จก็เหมือนเดิมจิตอ่ะก็กลับไปที่โลกปกติทีนี้แหละโลกปกติมันดำเนินเนื้อเรื่องอีกครั้งช่วงท้ายเนี้ยแม่งโคตรอาร์ตและโคตรงงเลยคือลินที่อยู่บนอวกาศที่ลอยเคว้งคว้างอยู่อ่ะอากาศใกล้หมดเหลือแค่ 2% ส่วนแคทที่ดำลงน้ำไปเนี่ยอากาศก็ใกล้หมดจะลอยขึ้นน้ำอยู่แล้วแต่ว่ายังขึ้นมาไม่พ้นตรงเนี้ยหนังมันก็บิ้วเลยบิ้วคำพูดนู่นนี่นั่นโอ้โหให้ซึ้งเหมือนกับว่าไอ้2คนเนี้ยตายแน่อยู่ดีแม่งก็หักตอนจบทิ้งเว้ยเปลี่ยนตอนจบเฉยเลยเป็นอยู่ดีว่ามันน่าจะมีลินจากอีกมัลติเวิร์สนึงที่รอดชีวิตไปได้จนตอนเนี้ยแก่แล้วแล้วไอ้โปรเจกต์โอเวอร์เจอร์เนี่ยมันมีจนถึงครั้งที่77แล้วและครั้งเนี้ยดาวหางที่มันชนลินไปเมื่อครั้งที่9เนี่ยมันจะย้อนกลับมาอีกครั้งแล้วมันก็เกิดรูหนอนอีกครั้งลินตอนแก่เนี่ยมันก็เลยพุ่งทะลุรูหนอนมาบอกกับลินที่โลกปกติเนี่ยบอกว่าจงกลับไปซะกลับไปใช้ชีวิตทันใดนั้นตัวแคทที่อยู่ในน้ำอ่ะที่เกือบจะขึ้นมาได้แล้วขึ้นไม่ได้เนี่ยมันก็มีคนมาช่วยเอาไว้จนแคทเนี่ยรอดชีวิตส่วนลินที่อยู่ในอวกาศและอากาศใกล้หมดก็ได้กัปตันเนี่ยออกมานอกอวกาศแล้วมาช่วยชีวิตเอาไว้สุดท้าย2คนอ่ะรอดและแม่งก็ตัดไปที่บทพูดของลินบอกว่าลินเองเนี่ยก็ไปหลายๆมัลติเวิร์สเหมือนกันและทุกมัลติเวิร์สไม่ใครคนนึงก็ต้องตายแต่ละคนเนี่ยไม่สมหวังเลยแม้แต่ครั้งเดียวทั้งลินและแคทอยากจะไปอยู่สักมัลติเวิร์สนึงที่ทั้งคู่เนี่ยสามารถจะอยู่ด้วยกันอย่างสมหวังได้หลังจากนั้นหนังก็จบแค่นั้นเลยเออก็ที่พูดมาทั้งหมดอ่ะคือไม่อวยไม่ปกป้องพูดด้วยความจริงใจด้วยความรู้สึกของผมนะจะเกลียดก็เกลียดแต่ผมมองหนังเรื่องนี้ในมุมมองที่เล่ามาทั้งหมดนั่นแหละครับส่วนคะแนนเรื่องนี้ผมให้ที่ 5.3 ครับนะยังถือว่าผ่านครึ่งนะพวกสเปเชียลเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยโอเคเพลงประกอบโอเคการแสดงโอเคไอของพวกนี้โอเคแต่สิ่งที่ไม่ได้เนี่ยก็คืองานพวกตัดต่ออดีตปัจจุบันเนี่ยตัดกันมั่วซั่วเลยคนดูงงแน่นอนและที่มันร้ายแรงที่สุดและน่าจะทำลายหนังเรื่องนี้ที่สุดก็คือบทที่ผมว่ามันเหมือนยัดเยียดอะไรหลายอย่างเข้ามาในเรื่องเดียวจริงๆดูตัวอย่างผมก็เดาไว้แล้วนะว่ามันน่าจะเป็นสไตล์นี้แต่คิดบวกไว้ก่อนไม่เป็นไรไปลองดูก่อนแต่ปรากฏว่ามันก็เป็นจริงอย่างที่คิดไว้ก่อนที่เข้าไปดูจริงๆครับมันยัดทุกอย่างมาไว้เยอะเกินไปอะไรที่ควรอธิบายมันไม่อธิบายมันข้ามไปเลยมันเน้นแค่ฉากสวีทกันมันเน้นแค่ฉากจูบกันเหมือนกับว่าอยากจะเอาใจแฟนคลับอะแต่ไม่คิดจะเอาใจคนที่ไปดูเฉยๆอะโดยที่ไม่สนใจว่าเป็นแฟนคลับหรือเปล่าไอเดียเรื่องมัลติเวิร์สถือว่าสร้างสรรค์แล้วก็โอเคนะแต่ว่ายังเล่าไม่ดียังตัดออกมาได้ไม่ดีและยืดจนเกินไปหนังมัน2ชั่วโมงครึ่งอ่ะมันยาวมากผมรู้สึกว่ามันสามารถทอนได้เหลือ1ชั่วโมงครึ่งด้วยซ้ำไปนะครับเรื่องนี้นะต้องบอกว่านักแสดงและทีมงาน Special Effect ทีมงานที่ทำพวกบนอวกาศอ่ะสุดยอดจริงๆเขาทำออกมาได้เยี่ยมจริงๆถ้าเกิดทำบทได้ดีกว่านี้ตัดต่องานโปรดักชันอะไรได้ดีกว่านี้คือผมไม่ได้เก่งเลยขนาดนั้นนะแต่ผมดูหนังอ่ะผมก็พอจะรู้ว่าเอออันเนี้ยผมรู้สึกยังไงกับมันแต่เรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคนะครับต้องใช้คำว่าหนังไทยตกม้าตายในจุดเดิมๆที่เป็นหนังเรื่องเนี้ยดีในแง่กล้าคิดกล้าทำแต่ยังไม่สุดในแง่ของงานโปรดักชันฉากบางฉากเนี่ยมันดูแล้วเหมือนดูละครเลยมันยังสลัดมุมกล้องยังสลัดการตัดไปตัดมาแบบละครไปไม่ได้ครับหนังไทยมันยังฝ่าตัวนั้นไปไม่ได้กำแพงตัวเนี้ยมันสูงมากน้อยเรื่องที่จะทำได้ตอนที่ทำคลิปเนี้ยผมไม่รู้นะว่ากระแสการรีวิวของคนอื่นจะเป็นยังไงแต่เนี่ยคือความเห็นส่วนตัวของผมถ้าไม่ชอบก็ต้องขออภัยด้วยความเห็นต่างด้วยนะครับส่วนใครที่เห็นเหมือนกันหรือที่เห็นยังไงแตกต่างกันยังไงก็สามารถพิมพ์บอกได้นะส่วนตัวแล้วยังอยากให้ทุกคนไปดูหนังเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นความทะเยอทะยานของหนังไทยพอดูแล้วรู้สึกยังไงก็พิมพ์บอกไปเลยส่งเสียงของเราเนี่ยให้กับทีมสร้างหนังไทยอ่ะได้รู้ว่าส่วนไหนที่คนไทยชอบส่วนไหนที่คนไทยไม่ชอบส่วนไหนที่น่าปรับปรุงอะไรเงี้ยผมก็ถือเป็นหนึ่งเสียงที่ผมออกความเห็นประมาณเนี้ยอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจหลายท่านก็แล้วแต่นะครับนานาจิตตังแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ที่แน่คือมันคือความเห็นแบบไม่อวยครับสุดท้ายนี้แม้จะพูดติเยอะแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกฝ่ายให้หนังเรื่องนี้ทำรายได้ได้สูงนะครับบอกตรงว่าตอนแรกเนี่ยไม่อยากทำคลิปนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการพูดถึงเนื้อหาในเรื่องเยอะพอสมควรแต่มีหลายคนที่สงสัยและงงหลังไปดูว่าสรุปแล้วหนังเรื่องนี้มันเป็นยังไงบ้างวะส่วนคนที่ยังไม่ไปดูเนี่ยก็งงว่าสรุปแล้วหนังมันเกี่ยวกับอะไรกันแน่บางคนบอกว่าเป็นหนังรักบางคนบอกว่าเป็นหนังอวกาศผมก็เลยมาพูดให้ฟังครับว่าหนังเรื่องนี้เนื้อหามันประมาณไหนจะได้ตัดสินใจถูกว่าดูหรือไม่ดูผมเชื่อว่าไม่ว่าหนังจะเป็นยังไงถ้าคนอยากสนับสนุนหนังไทยอ่ะยังไงเขาก็ดูแล้วก็ทองแท้ไม่แพ้ไฟครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย